กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับเป็นช่วงที่เราใช้ในการวิเคราะห์ความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจครับสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากบริษัทเขาเรียกกันว่าขายตรงน้องใหม่มาแรงครับแรงสุดๆอย่างไรนะครับเราไปพบกับคุณสาครไสกมลท่านเองเป็นประธานผู้ก่อตั้งนะครับและคุณภูมิสนองล่าสุดท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็คุณอุทัยแจ่มฟ้าผู้ร่วมก่อตั้งเช่นกันจากบริษัทดีเน็ตเวิร์กนะครับขณะนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับผมต้องเริ่มอย่างนี้คุณสาครคุณภูมิสนองแล้วก็คุณอุทัยนะเรียงมาเลยเนาะผมอยากย้อนถามคุณสาครก่อนว่า เรื่องแนวความคิดนะครับหรือการจัดตั้งบริษัทอยากให้แนะนำนิดนึงนะครับว่าบริษัทดีเน็ตเวิร์กมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับคือเริ่มต้นเลยนี่นะครับคือผมมองเห็นอาชีพขายตรงครับเป็นอาชีพที่ดีนะครับแล้วก็สร้างให้คนรวยได้เป็นเศรษฐีได้ครับนะครับแล้วผมก็ต้องการอยากจะสร้างบุคลากรของขายตรงให้เกิดขึ้นนะครับบริษัทของเรานะครับตั้งมานะครับคือเน้นเรื่องการอบรมรเรื่องของการสร้างคนนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคือเราจะสร้างคนอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องมีส่วนอื่นประกอบด้วยนะครับของเราทั้งหมดนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับมีอยู่5ส่วนเรียกว่า5 ดีครับบริษัทจะต้องดีด้วยนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของส่วนต่างๆนะครับทำให้เราสำเร็จเร็วนะครับแล้วก็สินค้าต้องดีด้วยนะครับแผนดีนะครับระบบอบรมดีนะครับแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ผู้บริหารครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือ5ดีครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราทำขายตรงนะฮะเราจะมีแค่3อย่างไม่พอไม่พอนะฮะบริษัทดีสินค้าดีแผนดีไม่พอต้อง5ส่วนต้อง5ส่วนนะ5ดีนะฮะองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดตั้งบริษัทดีเน็ตเวิร์คณวันนี้ผมอยากย้อนถามคุณภูมิสนองนิดนึงว่าณวันนี้เองเนี่ยเรามีสินค้ากี่ประเภทแล้วครับปัจจุบันนี้ถ้าเราแยกกลุ่มนะครับเราจะมีสินค้าอยู่3กลุ่มใหญ่นะครับประการที่1ก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับกลุ่มที่2ก็เกี่ยวกับเครื่องสําอางครับกลุ่มที่3ก็ดูแลนะครับร่างกายนะครับแต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดตอนนี้เรามีทั้งหมด20รายการด้วยกันครับโดยจุดที่มันเป็นจุดที่มีข้อแตกต่างกับทั่วไปนะครับเราจะมีคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าประการที่1นะครับสินค้าเราจะต้องมีผลวิจัยนะครับมี R&D รับรองส่วนที่2นั้นจะต้องมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับในการใช้งานในการตอบรับจากลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนที่3นั้นนะครับจะต้องเป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นซึ่งตอนนี้เรามีนวัตกรรมนะครับที่นำหน้านะครับเรามีผลการวิจัยนะครับจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะครับซึ่งเขามีเครือข่ายนะครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมนีนะครับแล้วก็แคนาดานะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือผลงานวิจัยนะครับจากออสเตรเลียกับอินเดียนะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเอาเข้ามาเสริมในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับครับแสดงว่าสินค้าของเราเองต้องผ่านการวิจัยมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับทุกตัวจะต้องมีการวิจัยนะครับมี R&D รับรองนะครับครับครับโอเคครับถ้างั้นเองผมอยากย้อนถามนิดนึงนะฮะว่าช่องทางการทำการตลาดมีอะไรบ้างการตลาดนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีเรื่องที่เราได้วันนี้นะครับได้เตรียมนะครับได้เตรียมมาก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับในตอนนี้นะครับถ้าร่วมสนุกได้นะครับโดยส่ง SMS นะครับพิมพ์คำว่า SR นะครับส่งไปที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0879888155นะครับ20สายแรกนะครับรับฟรีนะครับดีเบอรี่ไฟเบอร์ตัวนี้นะครับมูลค่า789บาทนะครับฟรีนะครับสำหรับวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองอยากจะทดลองสนใจเพราะว่าดีเน็ตเวิร์กเองบอกว่าสินค้าทุกตัวเองมี R&D เองด้วยนะครับไม่ใช่ว่านำสินค้ามาแค่จัดจำหน่ายเฉยๆนั่นเองผ่านกระบวนการการ R&D มาเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะโทรมานะครับพิมพ์ SR ส่ง SMS นะครับขออภัยนะครับพิมพ์ SR แล้วก็ส่งมาที่0879888155ย้ำนะครับ0879888155ไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดี20สายแรกที่ส่ง SMS เข้ามาส่งมาโดยด่วนนะครับอาจจะได้ Delivery Fiber นะครับมูลค่า789บาทนะครับ20ท่านแรกรีบส่งเข้ามาโดยด่วนย้อนถามคุณพงษ์สนองนะฮะย้อนกลับมานิดนึงว่าช่องทางการทำการตลาดของเราเองนั้นมีกี่ช่องทางแล้วครับช่องทางการตลาดของเรานะครับเนื่องจากเราอย่างนั้นเราได้เติบโตนะครับมาจากการทำธุรกิจเครือข่ายซึ่งการทำเครือข่ายนั้นนะครับความสวยงามก็คือเป็นการจำหน่ายครับ
ผ่านนะครับเครือข่ายของนักธุรกิจอิสระนะครับเราก็จำหน่ายผ่านช่องนี้โดยตรงนะครับมีช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางหลักก็คือผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กของเราใช่ครับย้อนถามคุณสาครนิดนึงครับว่าจุดเด่นของสินค้าของเรานั่นเองนะครับมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรบ้างคือมีข้อแตกต่างนี้นะครับเราจะต้องใช้และต้องเห็นผลนะครับเห็นผลลัพธ์นะแล้วก็จะต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมด้วยนะฮะนี่คือเราต้องเป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบไม่ได้ครับเพราะสินค้านะครับในตลาดนะครับจะเป็นสินค้าที่นำกระแสตามกระแสและสินค้าทั่วไปนะครับเพราะเราเป็นสินค้านำกระแสครับนะจะต้องเป็นสินค้าที่เราคนอื่นลอกเลียนแบบไม่ได้ครับนะครับคำว่านำกระแสก็คือว่าหลายคนเองยังคิดไม่ถึงไม่ถึงครับเราคิดไปก่อนเราคิดล่วงหน้าไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนเลยและสำคัญที่สุดก็คือเห็นผลลัพธ์ลอกเลียนแบบไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เห็นผลลัพธ์เห็นผลลัพธ์แล้วก็เรื่องสิทธิ์เพียงผู้เดียวครับผมอยากถามคุณอุทัยนิดหนึ่งฮะนะในแง่ของการตลาดละเอาละว่าวันนี้เองเรามีสินค้าที่ดีละเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายแน่นอนที่สุดเรากำลังจะเดินเข้าสู่วงการของธุรกิจขายตรงนักธุรกิจขายตรงนะครับผมอยากถามคุณอุทัยว่าในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดของเรามีอะไรบ้างครับครับในปัจจุบันนี้นะครับธุรกิจขายตรงต้องยอมรับนะครับมีมากมายครับแต่วันนี้เนี่ยเราเปิดมาเราก็มีกลยุทธ์ของเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจากที่ท่านประธานสาครกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีอยู่5ภาคส่วนด้วยกันครับโดยเฉพาะภาคส่วนที่แต่ละส่วนนั้นเราจะต้องโดดเด่นไปด้วยกันครับไม่โดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งครับซึ่งที่ผ่านมานั้นทุกคนจะเห็นนะครับว่าบริษัทเครือข่ายนั้นจะเด่นบางเรื่องครับบางบริษัทอาจจะเด่นเรื่องสินค้าบางบริษัทจะเด่นเรื่องแผนแต่ของเรานั้นจะต้องเด่นไปควบคู่กันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทนะครับในเรื่องของสินค้าในเรื่องของแผนการตลาดในเรื่องของระบบสู่ความสำเร็จและที่สำคัญก็คือเรื่องของบุคลากรต้องเด่นไปด้วยกันทั้ง5ส่วนด้วยกันซึ่งเราใช้คำว่ากลยุทธ์5ดีในการนำตลาดรุกตลาดนะครับและนอกจากนั้นก็คือว่าเมื่อเรามี5ดีแล้วเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อทางดาวเทียมสื่อทางออนไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นว่าเรามี5ดีในการรุกตลาดให้นักธุรกิจเครือข่ายของเรานั้นประสบความสำเร็จแสดงว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มองแค่ด้านใดด้านหนึ่งเรามองทั้ง5ด้านในเวลาเดียวกันครับครับไม่ได้มีการสร้างสมดุลนะบางที่เขาบอกว่าเอาละเราเร่งสินค้าดีก่อนในปีแรกๆแล้วปีถัดไปก็มาคุยกันเรื่องของแผนดีกับของเราเองทำทีเดียวพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยครับ5ดีเลย5ดีเลยครับอ๋อสุดยอดมากนะครับท่านนี่ผมอยากเรียนถามนิดนึงนะครับว่าอยากถามคุณอุทัยต่อนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยมีผู้นำที่ทำธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะรายได้เรียกได้ว่าตอนนี้น่าจะเห็นผลได้พอสมควรเนาะเป็นถือว่าเป็นผลิตผลของ5ดีของเรานะครับที่เราเปิดมาปีกว่าๆเท่านั้นเองครับเรามีผู้นำของเราที่ประสบความสำเร็จมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยเกือบ7หลักต่อเดือนนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยคนที่มีรายได้เป็นเลข6หลักครับนะครับเรามีมากกว่า10กว่าท่านครับแล้วที่สำคัญก็คือเราภูมิใจมากก็คือว่าคนที่มีรายได้เป็นเลข6หลักนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับหรือส่วนใหญ่มากกว่า 60% ครับเมื่อก่อนไม่เคยทำเครือข่ายเลยแต่เขามาอยู่กับเรามาทำธุรกิจกับดีเน็ตเวิร์กเรานั้นสามารถใช้ระบบความสำเร็จแล้วเขาประสบความสำเร็จได้นั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากทีเดียวครับแสดงว่าธุรกิจนี้ก็เหมาะสำหรับหลายคนครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในแวดวงของธุรกิจขายตรงมาก่อนถ้างั้นเองผมอยากย้อนถามคุณภูมิสนองละนะครับว่าโดยเฉพาะหลายคนเองเกิดภาวะของความกังวลไม่เคยเข้ามาสู่ในแวดวงของเขาเรียกว่าภายใต้ร่มเงาของการขายตรงมาก่อนนะครับอยากถามคุณภูมิสนองว่าแผนการตลาดเป็นอย่างไรบ้างแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมามากบ้างหรือไม่ครับในการออกแบบแผนการตลาดของเรานะครับเรามีการยึดหลักอยู่3ข้อนะครับเขาเรียกว่า3เชิงนะครับ3เชิงด้วยกัน3เชิงครับเชิงแรกก็คือเชิงเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเราเห็นได้ว่าหลายๆคนนะครับพอเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับในระยะหนึ่งถึงจะประสบความสำเร็จมีรายได้ครับแต่เราก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของตัวเลขนะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลาที่ไม่นานนะครับแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์นะครับส่วนเชิงที่2นั้นนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมในการทำงานเราจะเห็นได้ว่าแผนการตลาดนะครับ
ถ้าเราออกแบบมานะครับอย่างไรนะครับพฤติกรรมของการสร้างทีมของคนที่ทํางานเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับฉะนั้นเราก็เลยมีการออกแบบนะครับจากประสบการณ์ที่พวกเราทําธุรกิจเครือข่ายมาถึง20ปีเนี่ยนะครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ส่วนต่างๆมาแล้วก็ได้ดีไซน์แผนตัวนี้ออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการสร้างทีมการทํางานของคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ส่วนเชิงที่3นั้นนะครับเป็นเชิงของการเปิดโอกาสนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะครับบางท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจรายใหม่ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับสามารถที่จะแซงกันได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับผลงานขึ้นอยู่กับการทํางานนะครับที่ถูกขั้นตอนอย่างนี้นะครับก็จะประสบความสำเร็จสามารถแซงกันได้มีความยุติธรรมในการทํางานครับครับคุณภูมิสนองกําลังบอกว่านะถ้าเกิดว่าใครทํางานหนักย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถูกต้องครับนั่นหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวใครใช่ครับถ้าเกิดว่าเราทำงานหนักเรามีผลงานเรามีเขาเรียกว่าความคืบหน้าในตัวเองก็สามารถจะแซงคนที่มาก่อนได้มาก่อนเราได้เป็นความยุติธรรมของการสร้างธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นความจริงนะครับใช้คำว่าเป็นความจริงในการทำงานนะครับมาก่อนมาหลังนั้นไม่สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจทำมากได้มากทำน้อยได้ตามสัดส่วนที่เราได้ลงทุนในการทำลงไปครับถ้าเกิดว่าเรามองกันตอนเนี้ยนะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับอยากถามคุณพลสนองว่ามีสมาชิกประมาณกี่รายนะครับปัจจุบันนี้เรามีรหัสทางธุรกิจนะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับครับซึ่งถ้าท่านใดมองเห็นโอกาสในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะมาร่วมนะครับสร้างความสําเร็จด้วยกันนะครับสู่หลักล้านรหัสด้วยกันสู่หลัก5ล้านรหัสด้วยกันได้นะครับครับซึ่งถ้าเทียบไปแล้วนะครับตอนนี้การเริ่มต้นเนี่ยถือว่า 20,000 ต้นๆถ้าวันนึงนะครับเวลาผ่านไปถึงเป็นหลักล้านรหัสเนี่ยท่านก็ถือว่าท่านเป็นยุคที่บุกเบิกมาด้วยกันเรียกว่าเป็นผู้ก่อการแหละทั้งนั้นใช่ครับผู้ก่อการได้ครับผู้ก่อตั้งได้ผู้ก่อตั้งด้วยกันนะครับร่วมไปสู่ความสําเร็จร่วมกันนะครับผมอยากถามนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเรามองนะฮะปลายปีนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณภูมิสนองมองว่าจาก 20,000 นี้น่าจะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ฮะเรามีเป้าหมายนะครับร่วมกันนะครับก็4-5 หมื่นรหัสด้วยกันครับก็หมายถึงว่าอีกเท่าตัวครับผมภายใน4-5 เดือนจากนี้ไปใช่ครับใช่ครับซึ่งการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายนั้นนะครับถ้าเรามีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยการเติบโตเนี่ยมันจะเป็นกฎของทวีคูณนะครับครับก็เชื่อมั่นว่าองค์ประกอบของเราเนี่ยจะเป็นไปตามนั้นได้นะครับครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองอยากจะสนใจนะครับเมื่อกี้ด้านหลังก็บอกมานะครับว่าหลายคนเองอยากจะสนใจนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ของดีเบอร์รี่นะครับนะที่ทางบริษัทเองได้มาให้ทดลองใช้นะครับก็ส่ง SMS ก็มานะครับพิมพ์ SR ส่งมาที่0879888155นะครับเขาเรียกว่าดีเบอร์รี่พิมพ์ SR ส่งมาที่0879888155นะครับ20สายแรกนะครับ20สายแรกที่ส่ง SMS มาได้รับดีเบอร์รี่ไฟเบอร์มูลค่า789 บาทรีบส่งเข้ามาเยอะๆนะครับไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับผมอยากย้อนถามนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการที่มีสมาชิกประมาณ 20,000 ต้องถามคุณสาครละว่าสมาชิกเยอะขนาดนี้นะครับในส่วนของการพัฒนาเขาเรียกว่าสมาชิกนะครับหรือว่านักธุรกิจของเราเนี่ยมีแนวการพัฒนาอย่างไรบ้างครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจตรงกับเรานี่นะครับถ้าหากว่าท่านประสบการณ์ไม่มีเลยนะครับก็เริ่มกังวลได้นะครับเพราะว่าของเรานะครับมีหลักสูตรที่จะมีการอบรมให้นะครับถึง26หลักสูตรนะครับปูฐานตั้งแต่เริ่มต้นท่านไม่เป็นเลยนะฮะจนท่านก้าวสู่เป็นมืออาชีพนะครับมีรายได้หลักแสนนะครับหลักสูตรบันไดเงินแสนบันไดเงินล้านนะครับจนท่านประสบเป็นมืออาชีพได้เลยครับของเรานะครับคือเป็นโรงเรียนสอนนะครับด้านขายตรงนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับนะคือซึ่งเราไม่จํากัดเฉพาะเป็นนักธุรกิจเรานะครับคนข้างนอกนะครับสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการที่จะสร้างเครือข่ายยังไงให้ถูกต้องนะวิธีการที่ดีต่างๆเข้ามาเรียนได้ครับเราต้อนรับนะครับอันนี้คือที่โชว์บนจอนี่ก็คือ26หลักสูตรใช่ไหมครับ26หลักสูตรเลยครับผมกำลังถามคุณสาครว่าคุณสาครเองเปิดขายตรงก่อนหรือเปิดโรงเรียนก่อนครับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนี่นะครับเราเพราะว่าหลักสูตรเยอะมากนะมากกว่าที่ผมสอนหนังสือในมหาลัยครับเพราะว่าผมทําขายตรงมา20กว่าปีนะครับทั้ง3ท่านก็เป็นนักบรรยายนะครับแล้วก็คือมีการเตรียมเรื่องอารมณ์มาตลอดเลย20ปีนะครับซึ่งเรามาเริ่มต้นที่ดีในวันนี้เนี่ย1ปีเนี่ยนะครับมันเสมือนว่าเราทํามาเป็น10-20ปีครับครับเราพร้อมด้านความรู้พร้อมทั้งเรื่องของวิธีการต่างๆมาก่อนแล้วครับถ้าอยากจะให้แนะนําหลักสูตรเด่นๆสักหลักสูตรหนึ่งหรือ2หลักสูตรนี้เราจะแนะนําได้หลักสูตรแรกเลยคือหลักสูตร MDS นะครับสำหรับ New Member Seminar นะฮะเป็นหลักสูตรแรกของเราเลยนะครับเป็นการมีการเรียนรู้เรื่องวิธีการนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจนะคนเรานะครับจะวิธีการดีอย่างเดียวนะครับใจไม่กล้าไม่สําเร็จนะฮะจะต้องวิธีการรู้ด้วยแล้วก็ใจต้องกล้าด้วยนะครับนี่คือหลักสูตรแรกนะครับเป็นหลักสูตรพระเอกของเราเลยนะครับ NDS ก็เรียกได้ว่าพัฒนาทั้งความรู้แล้วก็พัฒนาทั้งความเข้มแข็งทางจิตใจครับผมอยากถามคุณภูมิสนองนิดหนึ่งว่าเอาละถ้าเกิดว่าหลายคนเองสนใจครับ
กระบวนการในการที่จะเข้ามาหรือว่าจากที่จะมาลองชิมลางดูก่อนทำยังไงบ้างครับสเต็ปแรกเลยนะครับถ้าท่านสนใจนะครับในการร่วมธุรกิจกับเรานะครับท่านสามารถที่จะโทรมาที่นะครับเบอร์นะครับ080นะครับ808-5665นะครับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับสมัครสมาชิกตอนนี้นะครับเรารับฟรีนะครับผลิตภัณฑ์ดีเบอรี่ไฟเบอร์นะครับที่อยู่ตอนหน้าทุกท่านนี้นะครับมูลค่า1กล่องนะครับ789 บาทฟรีทุกท่านเลยนะครับทุกท่านอันนี้ไม่เกี่ยว SMS ใช่ครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว SMS 20ท่านแรกฟรีครับถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เองใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจสมัครครับถูกไหมกับดีเน็ตเวิร์กก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่08นะครับจำง่ายๆนะครับ08แล้วก็08แล้วก็08นะครับ5665นะครับสนใจที่จะสมัครสมาชิกก็ได้ดีเบอรี่ไปฟรีๆเลยนะครับวันนี้789 บาทครับครับผมอยากย้อนถามนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นเองอยากถามคุณสาครมองในแวดวงของขายตรงจากนี้ไปเป็นไงบ้างครับผมว่าขายตรงนะครับมันมีอยู่4ยุคยุคแรกคือยุคผูกขาดครับมีขายตรงไม่กี่บริษัทนะครับยุค2นะครับเป็นยุคของการแข่งขันสูงนะครับผมว่ายุคปัจจุบันนี้นะครับต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเรียกว่ายุคมืออาชีพนะครับทั้งผู้ประกอบการก็ดีหรือว่าการที่จะเป็นสมาชิกก็ดีครับต้องมีความเป็นมืออาชีพจึงจะประสบความสำเร็จนะครับและยุค4อนาคตผมคิดว่าจะเป็นยุคขาวดำชัดเจนนะครับบริษัทที่จะอยู่ได้จะต้องดึงความเป็นมืออาชีพออกมานะครับแล้วก็สร้างฐานอย่างจริงจังฐานที่นี่ก็คือฐานทั้งเรื่องของคนนะครับเรื่องของสินค้านะครับเรื่องของแผนรายได้ต่างๆครับคุณต้องสร้างฐานวันนี้นะครับเพื่อที่จะก้าวสู่ยุคขาวดำยุคแข็งแกร่งอนาคตครับครับยิ่งกฎหมายแฟตรงจะออกมาช่วงนี้นะครับผมว่านะฮะมันจะเป็นยุคขาวดำชัดเจนอนาคตข้างหน้านี้นะครับอยากย้อนถามคุณภูมิสนองว่าทราบว่าล่าสุดเองเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นตัวไหนแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างตัวที่เราเปิดตัวไปล่าสุดนะครับชื่อว่าตัว Innova Skin Mask Serum นะครับ Innova Skin Mask Serum Innova Serum โอเคครับครับตัวนี้จะทำหน้าที่นะครับก็คือในการทำความสะอาดผิวนะครับ ครับกระชับรูขุมขนนะครับแล้วก็ท่านใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับจะทำให้เกิดความสะอาดแล้วก็เกิดการกระชับรูขุมขนด้วยนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมนะครับจากต่างประเทศมียอดการจำหน่ายนะครับสูงที่สุดในเอเชียของเราก็คือ1ล้านชิ้นต่อเดือนนะครับดีเน็ตเวิร์คของเราได้เป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือตอนที่เราเปิดตัวไปนะครับเราตั้งใจว่าเราจะมีการแจกจ่ายหรือว่าให้นักธุรกิจอิสระของเราได้ทดลองนะครับ 1,000 ชุดด้วยกันแต่ปรากฏว่าไปมาเนี่ยเราไปถึง 5,000 ชุดแล้วนะครับที่มีการเปิดตัวออกไปซึ่งเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับที่ดีมากแล้วก็ตัวที่เราจะเปิดตัวถัดไปนะครับก็คือวันที่25นะครับกันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับเริ่มสตาร์ทงานก็ประมาณ12 นาฬิกานะครับเราจะเปิดตัวดีบูนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บำรุงกระดูกแล้วก็ข้อนะครับข้อเอ็นต่างๆนะครับเป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศเช่นกันนะครับคือคนพอเราถึงอายุระดับหนึ่งนะครับจะมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับผู้คนเนี่ยเราก็ได้นวัตกรรมตัวนี้เข้ามานะครับถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เองวันที่11กันยายนนะครับเป็นวันดีเดย์จะเปิดตัวเว็บไซต์ด้วยอยากให้เล่าฟังนิดนึงครับทางฟินูไทยดีไหมฮะครับครับพรุ่งนี้เราจะเปิดตัวในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ครับนะครับเพราะเป็นเรื่องเดียวที่เราเองมองว่าเป็นประโยชน์ครับนักธุรกิจที่อยากจะทำธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์บางคนที่บอกว่าอยากทำอยู่ที่บ้านนะครับบางคนเพราะในยุคปัจจุบันนี้การจราจรก็ติดขัดโอ้ฝนตกทุกวันเลยตกตอน5 โมงเย็นแต่อยากทำธุรกิจแต่อยากทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันกับคนที่อยากทำอยู่ที่บ้านก็เลยพรุ่งนี้จะเปิดตัวการทำธุรกิจแบบออนไลน์อย่างเขาเรียกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นบริษัทแรกนะครับที่เราทุ่มทุนกับเรื่องนี้มากทีเดียวแล้วก็เป็นการประชุมสดๆจากสำนักงานใหญ่นะครับก็คือว่าทุกครั้งที่เปิดดูประชุมออนไลน์ที่บ้านนะครับก็เหมือนกับดูประชุมอยู่ที่บริษัทเช่นเดียวกันบรรยากาศสดๆซึ่งเรามีถึงมีทั้ง OVP มีทั้งเทรนนิ่งนะครับแล้วก็มีห้องประชุมที่มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องของการพูดคุยนะครับออนไลน์มีถึง3ห้องด้วยกันผมกำลังคิดว่าถ้าอย่างนั้นเองเราสามารถที่จะมาตั้งกวนตั้งกลุ่มของเราที่บ้านได้เลยแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมประชุมกับสำนักงานใหญ่ได้ด้วยได้ด้วยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับก็ถือว่าใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับในการสื่อสารถึงนักธุรกิจในการสื่อสารถึงนักธุรกิจใช่ไหมฮะ
ครับผมนะท่านผู้ชมครับหลายคนเองสนใจฟังดีเน็ตเวิร์กแล้วอยากจะเข้ามาร่วมในธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับที่0808085665นะครับ5665ย้ำนะครับ0808085665นะครับทุกสายที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะได้ดีเบอรี่ไฟเบอร์จำนวน1กล่องนะครับมูลค่า789บาทอย่าลืมนะครับซื้อสินค้ามีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับดีเน็ตเวิร์กอยากจะถามนิดนึงว่านะครับผมอยากถามคุณภูมิสนองเองนะครับในฐานะที่คุณเองก็อยู่ในแวดวงของขายตรงมานานถามว่าวันนี้เองเนี่ยขายตรงณวันนี้กับอดีตมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนฮะแตกต่างกันมากเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องแผนนะครับเพิ่งการตลาดเนี่ยถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเมื่อก่อนนะครับจะเป็นเหมือนรถยนต์ที่เป็นรุ่นเก่านะครับใช้คาร์บิวเลเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นระบบหัวฉีด ECU อะไรที่เราทราบกันดีนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นคือล้ำสมัยไปแผนก็เช่นกันครับเราเข้ามาสู่ยุคตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือตั้งแต่ขั้นตอนสเตสเต็ปนะครับเป็นเบรกเอาไว้จนมาไล่มายูนิเลเวลจนเรียงลำดับมาจนล่าสุดนะครับเรียกว่าเป็นแผนแนวเมกะแมทนะครับซึ่งแผนการตลาดที่ถือว่าได้มีการพัฒนาแล้วก็ออกแบบออกมาให้สอดคล้องแล้วก็ในยุคปัจจุบันดีที่สุดเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าอยู่ที่ดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวด์ของเราเนี่ยแหละครับครับและความรู้ของสมาชิกนะฮะหรือนักธุรกิจเองมีความเปลี่ยนไปไหมฮะเปลี่ยนไปครับผมเปลี่ยนไปแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่มีส่วนมากนักนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีผลเลยนะครับสำหรับการใช้งานเรื่องพวกนี้เข้ามาให้เกิดความสอดคล้องในการทำงานนะครับครับแล้วผมอยากถามคุณสาครว่านะครับใครเนี่ยที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านของการทำขายตรงเลยในฐานะที่คุณสาครเองเนี่ยก็เป็นประธานผู้ก่อตั้งมีมุมมองอย่างไรฮะสมมติถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมจะเดินเข้ามามันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างในการที่จะเข้ามาในแวดวงของการทำขายตรงณวันนี้ฮะผมว่าไม่ยากนะครับคือเราเองนะครับเริ่มต้นจากไม่เป็นมาก่อนเหมือนกันครับเราก็มีประสบการณ์ได้ทุกวันนี้เพราะเราเรียนนะเรียนรู้นะครับก็หากว่าท่านเองต้องการที่จะทำนะครับท่านก็มาเรียนรู้ก่อนนะครับเรียนแล้วก็ทำนะครับท่านก็จะประสบความสำเร็จครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยแต่หลายคนบอกว่าอาจจะช้าไปซะละคือเขาเรียกว่าขายตรงเองตอนนี้อาจจะบอกว่าสุกงอมละอันนี้เขาจริงเป็นไงครับยังครับยังครับยังครับผมว่านะครับขายตรงนี้นะครับประชาชนคนไทย67ล้านคนนี่นะครับว่ายังรู้จากขายตรงอย่างแท้จริงน้อยครับแต่รู้คือรู้แค่ผิวเผินฉาบฉวยเท่านั้นเองครับแต่ที่จะทำเป็นอาชีพจริงๆนะครับสร้างตัวเองให้เป็นคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆนะผมคิดว่ายังมีช่องทางอีกเยอะครับครับถ้าผมจะถามว่าโอเคละถ้าเรามองว่ามีถ้าเรามองในแง่ของธุรกิจทั่วไปนะก็มีข้าราชการมีพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทก็ยังแบ่งเป็นหลายระดับนะครับคิดว่าใครครับเหมาะที่สุดสำหรับการที่จะเข้ามาร่วมกับดีเน็ตเวิร์กครับทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มเลยเพราะสินค้าของเรานะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยจึงหลักราคาหลายพันนะครับและถ้าหากว่าท่านเองนะครับเรียนหนังสือน้อยสมมตินะฮะเรียนหนังสือน้อยครับที่นี่ก็มีโรงเรียนสอนอยู่แล้วครับนะท่านก็มาสามารถที่ฝึกฝนวิชาการทำขายตรงนะครับท่านก็สำเร็จได้สินค้ามีร้อยถึงหลักหลายพันบาทนะทำได้ครับครับสำหรับทุกกลุ่มทุกประเภทนะสามารถที่จะเข้ามาได้ครับเหมาะหมดเลยครับเพราะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแห่งโอกาสให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วครับในมุมมองของคุณอุทัยนะครับในฐานะที่คุณอุทัยเองก็อยู่ในแวดวงขายตรงมานานมองความแตกต่างหรือความเปลี่ยนไปในแวดวงของขายตรงนะฮะไปในทิศทางไหนบ้างคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คนที่จะเลือกทำขายตรงครับเดี๋ยวนี้เริ่มคิดมากขึ้นครับว่าจะเลือกบริษัทไหนดีถูกต้องนะครับว่าบริษัทไหนพร้อมบ้างครับครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะบางครั้งเนี่ยก็จะเชื่อตามกันไปอันนี้เริ่มมีประสบการณ์ครับก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าจะทำบริษัทใดสักบริษัทหนึ่งจะดูที่ความพร้อมคือดูตั้งแต่ผู้ประกอบการว่ามีเป็นมืออาชีพไหมมีประสบการณ์ด้านนั้นไหมนะครับแล้วระบบของการสนับสนุนสู่ความสำเร็จมีความพร้อมเพียงใดซึ่งดีในบทของเรานั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรามีวิทยากรประจำบริษัทเนี่ย20กว่าท่าน20กว่าท่านใช่ครับซึ่งเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกเรา3คนก็ถ่ายทอดเองนะครับจากผู้ประกอบการจากพวกเราที่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมา20ปีมาถ่ายทอดนั่นก็หมายความว่าถ้าวันนี้พวกเราที่มีประสบการณ์ในธุรกิจขายตรงมาโดยตรงถ่ายทอด 100% ไปถึงนักธุรกิจเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เราโดยตรงและทำให้เขาสำเร็จได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับนักธุรกิจเครือข่ายหลายคนทีเดียวผิดหวังเพราะว่าหาผู้ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดไม่มีแต่วันนี้ดีเน็ตเวิร์กของเราพร้อมครับที่จะถ่ายทอดให้เขามีประสบการณ์และเขาก็สามารถสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับผมอยากถามคุณสาครครับว่าต้องเรียนได้ว่าสินค้านี้ที่ผมเห็นเมื่อกี้นะฮะเราก็แวบๆดูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความสวยความงามความงามครับสุภาพบุรุษทำได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าผู้ชายเขาชอบความงามเหมือนกันนะครับสุภาพแข็งแรงก็มีให้บางทีก็เขินนะไปแนะนำเครื่องสำอางอันนี้เกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ชอบสวยหล่ออยู่แล้วครับครับครับ
ทั้ง3ท่านก็เหมือนกันนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเด่นด้วยครับมุมมองของผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นด้วยเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าผู้ชายมาแนะนำเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ด้วยซ้ำไปก็ต้องไปศึกษาเนาะใช่ครับยากไหมถ้าอย่างนั้นเองคือบางคนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าถามเรื่องฟุตบอลผู้ชายถนัดถามเรื่องพระดูพระนะอะไรถนัดเรื่องเครื่องสำอางอันนี้ยากไหมฮะในการที่จะเข้ามาเพื่อจะเรียนรู้โดยเฉพาะผมว่าไม่ยากเพราะว่าเราสินค้ามีการสาธิตได้ครับนะครับถ้าหากว่าเราลำบากเรื่องการขายเรื่องการแนะนำนะครับเรามีการเทสนะครับอย่างเช่นตัวอินโนวานะครับเรามีการเทสนะครับแล้วก็ให้เห็นผลในตอนนั้นได้เลยนะครับมันสามารถทำลายสิ่งสกปรกได้เห็นตอนนั้นเลยครับนะครับคนเห็นว่ามันดีแล้วก็ซื้อก็ขายกันได้แสดงว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเนาะหลายคนเองอาจจะบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วก็เขินอันนี้ไม่จริงใช่ไหมฮะแต่มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างนึงว่าพ่อครัวที่ทำอาหารอร่อยเนี่ยคือผู้ชายใช่ครับมากกว่าผู้หญิงครับถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าคิดพอสมควรนะบางครั้งเองเนี่ยเราจะไปมุ่งประเด็นว่าความสวยความงามอยู่ที่ผู้หญิงอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วผู้ชายเองก็เริ่มเข้ามาดูแลเขาเรียกว่าผิวหน้าหรือว่าความสวยงามของตัวเองเนี่ยความหล่อเหลาดีกว่าไม่พูดถึงความสวยงามมากขึ้นอย่างเช่นขายตรงนะครับบริษัทที่ก็ทำเกี่ยวกับสำอางนี่นะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งสำเร็จกันเนี่ยก็ผู้ชายก็เยอะนะครับครับนะและได้หลักแสนหลักล้านก็ผู้ชายเยอะแยะผู้ชายทั้งนั้นใช่ไหมนั้นแสดงว่าไม่มีข้อจำกัดไม่จำกัดครับนะครับท้ายที่สุดเอาละอยากให้ทั้ง3ท่านนะครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเริ่มจากคุณอุทัยก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคุณสาครตบท้ายนะฮะคุณอุทัยก่อนครับครับคือถ้าในยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่อยากจะทำธุรกิจเครือข่ายครับและอยากจะทำธุรกิจแล้วฝากอนาคตเลยนะครับไม่อยากจะไม่ต้องกังวลไม่ต้องว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรขอให้มั่นใจครับวันนี้ดีนี่บอกว่าเราพร้อมมากพร้อมจริงๆสำหรับคนที่ต้องการทำความฝันให้เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับอย่างไรก็ตามพบกันที่มินบุรีนะครับพนักงานเราอยู่ที่มินบุรีครับดีนี่บอกพร้อมสนับสนุนให้ท่านสำเร็จครับก็โทรไปคุยก่อนได้เนาะครับครับโอเคครับคุณภูมิสนองครับผมคิดว่าองค์ประกอบสู่ความสำเร็จนั้นนะครับคำว่าความครบเครื่องนั้นนะครับมีส่วนสำคัญนะครับครบเครื่องครบทีมนะครับเราจะเห็นทีมแชมป์นะครับที่เขาได้แชมเปี้ยนเนี่ยแหละครับทีมนั้นจะต้องเป็นองค์ประกอบที่สมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นผู้จัดการหรือว่าสโมสรเองเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าหากเรานะครับต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับที่ดีเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมีทั้งทีมผู้บริหารนะครับมีทีมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทเองระบบสู่ความสำเร็จหรือแม้กระทั่งบุคลากรเขาเลยถือว่าเราเป็นทีมที่สมดุลมากแล้วก็สามารถที่จะนำพาชีวิตของพวกเรานะครับแล้วว่าท่านที่มีความสนใจเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวนี้ต้องมีอีกปัจจัยนะกองเชียร์ก็สำคัญนะเวลาดูบอลนี่โอ้โหกองเชียร์นี่มีส่วนครับออกหน้าออกตามากกว่าผู้เล่นอีกนะครับครับท้ายที่สุดครับอยากให้คุณสาครฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับความตั้งใจนะครับในการที่เราก่อตั้งดีเน็ตเวิร์กขึ้นมานะครับชื่อคำว่าดีนะครับคือดีเน็ตเวิร์กคือเป็นเครือข่ายที่ดีครับนะครับเราต้องการที่จะสร้างบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทในฝันของคนขายตรงครับอย่างเช่นผมเองเนี่ยนะครับอยากจะเข้ามาทำขายตรงนะครับผมก็ต้องอยากได้บริษัทที่ดีๆครับและวันนี้นี่นะครับดีเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยนะครับก็ได้สร้างบริษัทที่ดีๆขึ้นมาแล้วครับนะคือมี5ดีครบนะครับในอดีตนะครับมีแค่3ดีเดี๋ยวนี้มี5ดีแล้วฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านนี้นะครับกำลังมองหาจะยึดอาชีพขายตรงนะครับเป็นอาชีพอย่างจริงจังนะครับนะท่านก็มาเริ่มต้นที่ดีเน็ตเวิร์กนะครับเครือข่ายที่ดีและก็เป็นเครือข่ายของคนที่ทำดีๆทำจริงจังตั้งใจทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะครับครับเห็นบอกว่ารายได้ไม่มีขีดจำกัดไม่จำกัดเลยครับไม่จำกัดเลยใช่ไหมไม่จำกัดครับวันนี้รายการเส้นทางนักขายต้องขอบคุณคุณสาครสายกมลครับประธานผู้ก่อตั้งคุณภูมิสนองล่าสุดครับผู้ร่วมก่อตั้งและคุณอุทัยจำฟ้าผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดีเน็ตเวิร์กทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองสนใจนะครับที่จะเขาเรียกว่าก็ยังส่ง SMS มาได้นะครับพิมพ์ SR ส่งมาที่0879888155 20สายแรกนะครับท่านจะได้รับ Deberry Fiber นะครับ Deberry Fiber หรือถ้าเกิดใครอยากที่จะสนใจทำธุรกิจร่วมกับ D Network นะครับก็สามารถที่ส่งโทรเข้ามาเลยนะครับมาพูดคุยกันที่080808นะครับแล้วก็5665ทุกท่านที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจะได้7ได้ Delivery Fiber นะครับ1กล่องมูลค่า789บาทนะครับเขาบอกว่าซื้อสินค้าก็มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มแล้วก็เป็นรายได้ที่ไม่จำกัดนะครับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วง How to Hang ผมไม่ได้มาคนเดียวครับท่านอาจารย์อุทิศรอเราอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วง How to Hang สักครู่ครับ